ระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงได้ยินเพราะนั้นพระองค์ก็ประทานหูประทานตานะครับประทานหัวใจให้กับมนุษย์ได้มีชีวิตเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้รู้จักพระองค์ทั้งนี้เพื่อที่ว่ามนุษย์จะรู้จักสถานภาพของตัวเองเพราะการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้านะครับที่เราจะต้องกลับไปหานั้นเราจะต้องเข้าใจสถานะของตัวเราเองว่าเราเป็นบ่าวพระองค์หรือพระเจ้านั้นเป็นนายรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาสันครับสวัสดีครับวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซึ่งซีรีส์นี้เป็นรายการพิเศษที่ทางโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามที่สัญชนจัดทำขึ้นนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ให้กับผู้ที่ติดตามเพจของโครงการได้รับความรู้เพิ่มเติมนะครับดังที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเราเป็นของอัลลอฮ์หรือเป็นของพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็เราจะกลับไปหาพระองค์ฉะนั้นก่อนที่เราจะกลับไปหาพระองค์และเรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้แนะนำพระองค์ให้มนุษย์เนี่ยได้รู้จักซึ่งพระองค์ก็ได้บอกเอาไว้อย่างมากมายนะครับมนุษย์ธรรมดาเวลาจะแนะนำตัวเองก็จะยื่นนามบัตรให้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมอะไรก็แล้วแต่บางทีอาจจะไม่น่าเชื่อถือแต่ถึงแม้ว่านามบัตรนั้นนะครับเป็นความจริงแต่ว่าคนที่เป็นวิศวกรคนที่เป็นสถาปัตย์หรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างจริงๆนะครับวิศวกรก็ทำหน้าที่ส่วนหนึ่งสถาปนิกก็เป็นผู้ออกแบบส่วนหนึ่งนะครับเจ้าของก็เป็นเจ้าของไม่ได้ทั้งหมดนะครับแล้วถึงแม้จะเป็นเจ้าของก็ไม่ได้เป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นเราสมราก็แนะนำว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างและสิ่งหนึ่งที่พระองค์ยกมาเป็นตัวอย่างถึงการสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็คือการสร้างมนุษย์ซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดเนี่ยสร้างได้ไม่มีมนุษย์คนใดเข้ามามีส่วนในการสร้างกับพระองค์ด้วยนั่นก็คือการสร้างมนุษย์ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าพระองค์ได้แนะนำพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสร้างมนุษย์มาจากก้อนเลือดก้อนหนึ่งวันนี้พระองค์จะอธิบายรายละเอียดนะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่เริ่มต้นการสร้างมนุษย์มาจากดินหลังจากนั้นก็ทรงแผ่ลูกหลานของเขาออกไปจากสิ่งที่ออกมาจากน้ำอันน่ารังเกียจหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทำให้เขาเป็นรูปร่างแล้วก็ทรงเป่าวิญญาณเข้าไปในตัวเขาแล้วพระองค์ได้ประทานหูตาและหัวใจแก่พวกเขาแต่กระนั้นก็น้อยนักที่สุเจ้าจะขอบคุณนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบอกนะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างชีวิตมนุษย์ขึ้นมาแล้วบอกให้รู้ด้วยนะครับว่าสร้างมาจากอะไรนะครับก็บ่งสร้างมนุษย์มาจากดินซึ่งผมได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็จากดินนั้นพระองค์ก็ส่งแผ่ลูกหลานของเขาออกไปจากน้ำอันน่ารังเกียจซึ่งในปัจจุบันเราก็เรียกว่าน้ำอสุจินั่นเองนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ส่งประทานหูตาให้นะครับเพื่อเป็นการประทานความสามารถให้แก่มนุษย์เพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนของพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงได้ยินเพราะนั้นพระองค์ก็ประทานหูประทานตานะครับประทานหัวใจให้แก่มนุษย์ได้มีชีวิตเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้รู้จักพระองค์ทั้งนี้เพื่อที่ว่ามนุษย์จะรู้จักสถานภาพของตัวเองเพราะการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้านะครับที่เราจะต้องกลับไปหานั้นเราจะต้องเข้าใจสถานะของตัวเราเองว่าเราเป็นบ่าวพระองค์หรือพระเจ้านั้นเป็นนายเพราะฉะนั้นเมื่อนายสั่งอะไรก็แล้วแต่บ่าวอย่างเราก็ต้องทำตามและเมื่อเราทำตามแล้วก็หมายความว่าเราจะได้กลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยเพราะว่าชีวิตของเรานะครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อพระองค์สั่งอะไรเราทำตามเมื่อพระองค์ห้ามอะไรเรางดเว้นนี่คือสิ่งที่จะกำหนดชะตากรรมของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์ได้บอกมนุษย์ได้รู้นะครับว่าพระองค์ทรงสร้างชีวิตมนุษย์มาอย่างไรเพราะนั้นมนุษย์ในฐานะที่เป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดมีสติปัญญาที่สุดก็ควรจะตระหนักได้นะครับว่าพระองค์นั้นทรงยิ่งใหญ่เป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เราจะต้องเคารพสักการะกราบไหว้วิงวอนบนบาทและอธิษฐานอย่าเคารพกราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวผู้ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งแล้วก็ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนหน้าผืนแผ่นดินนี้แล้วก็เราจะกลับไปหาพระองค์ในวันหนึ่งข้างหน้าฝากเอาไว้เป็นข้อคิดสำหรับเดือนรอมฎอนในค่ำคืนนี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันต่อๆไปที่เราจะมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์รู้จักพระเจ้าแล้วเราจะรู้จักตัวเองซัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผม
บรรจงบินกาซันครับ